วิกฤตผ้าเหลืองอย่างที่ผมบอกผมคิดว่ามันสะท้อนวิกฤตศีลธรรมมันทำให้เราเห็นว่าผ้าเหลืองไม่สามารถจะเป็นพลังทางศีลธรรมมันเหมือนกับเปิดเผยเราเห็นธาตุแท้ว่าผ้าเหลืองนี่ก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินของคนบางกลุ่มแล้วมีอำนาจที่สลับซับซ้อนก็คืออำนาจของศาสนาจักรเนี่ยแทนที่มันจะทำให้ปัญหาพวกนี้มันโปร่งใสแต่มันกลับมาช่วยปกปิดช่วยเหลือกันเรื่องแบบนี้มันมีอยู่ในวัดอยู่แล้วมีมานานพอสมควรแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนำเสนอออกระยะหลังมันโลกโซเชียลไงมันเร็วขึ้นมันมีคลิปมีอะไรออกมาแล้วก็พอมันเป็นประเด็นปุ๊บมันก็ขยายไปเร็วผมคิดว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของศีลธรรมคือมันทำให้เราเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ฟังก์ชันในเรื่องศีลธรรมวินัยสงฆ์คือทำผิดกฎของสงฆ์เมื่อคุณทำผิดกฎแล้วตัวบุคคลก็ไม่ยอมรับผิดพยายามจะปกปิดเพื่อใช้สถานภาพของพระหลอกลวงหากินต่อไปอันนี้เป็นปัญหาทางศีลธรรมของตัวบุคคลทีนี้ปัญหาศีลธรรมของระบบสงฆ์มันไปช่วยปกปิดความผิดอ่ะมันไม่สามารถตรวจสอบแล้วอธิบายกับสังคมได้อ่ะนะครับและทีนี้ปฏิกิริยาของสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เหมือนกับใช้สำนึกทางศีลธรรมออกมาตั้งคำถามวิจารณ์ใช่ไหมวิจารณ์แล้วให้แก้ไขอะไรต่างๆพวกนี้แต่ส่วนหนึ่งก็มองว่าไอ้คนที่มีปัญหาเนี่ยกลายเป็นไอดอลกลายเป็นมีค่าตัวสูงขึ้นเป็นดารงดาราก็เลยเห็นว่ามันดูแล้วดูสับสนว่าเรามีจุดยืนทางศีลธรรมอยู่ตรงไหนคือศีลธรรมทางศาสนาเราพูดถึงว่าละอายต่อบาปอย่างเงี้ยถ้าเป็นศีลธรรมของโลกสมัยใหม่ก็คือคุณต้องซื่อตรงต่อผู้บริโภคพูดง่ายทางโลกคือการปลอมแปลงสินค้าใช่ไหมมันผิดทั้งในเชิงศีลธรรมและกฎหมายใช่ไหมถ้าคุณปาราชิกขาดจากความเป็นพระแล้วแหละคุณยังใช้สถานะของพระหาเงินจากการทำบุญจากการแสดงธรรมอะไรต่างๆอยู่เนี่ยแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายไม่มีอะไรมาเอาผิดตรงนี้ได้มันก็เป็นเรื่องศีลธรรมแต่ทั้งระบบสงฆ์ทั้งตัวพระไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้ผมคิดว่าศีลธรรมมันวิกฤตเพราะว่ามันมาพร้อมกับการเมืองนั่นแหละเพราะว่ามันเกาะเกี่ยวเป็นโครงสร้างเดียวกันคือตอนนี้สถาบันที่เราถูกสอนให้เชื่อว่าเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมสถาบันศาสนาเนี่ยคนเสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาเพราะอะไรเพราะว่าแบบอย่างที่เราถูกปลูกฝังให้เชื่อนะว่าพระเป็นผู้ละกิเลสอะไรก็แล้วแต่ที่เราถูกฝังสั่งสอนอบรมมาเนี่ยกับความจริงที่เห็นมันขัดแย้งกันนะคนก็เริ่มเสื่อมศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆพระสงฆ์เนี่ยที่เราเชื่อว่าเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมของสังคมเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วในคนรุ่นใหม่ที่พูดถึงความเป็นมนุษย์พูดถึงความเป็นคนเท่ากันพูดถึงสิทธิเสรีภาพอันนี้มันคือคอนเซปต์ทางศีลธรรมแบบสมัยใหม่ละอย่างเสรีนิยมแบบสายอิมมานูเอลคานเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าศีลธรรมเนี่ยไม่ใช่ศาสนาแล้วการทำตามกฎศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ศีลธรรมถามว่าทำไมไม่ใช่ศีลธรรมเพราะศีลธรรมมันต้องมาจากอิสรภาพในการใช้เหตุผลของเราเองว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเราเองคือคนบัญญัติกฎศีลธรรมขึ้นมาและกฎศีลธรรมของเราที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่บัญญัติตามอำเภอใจนะเราต้องบัญญัติบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเราและทุกคนเท่าเทียมกันผมว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเราทำให้คนให้ความสำคัญกับคุณค่าทางการเมืองคุณค่าสาธารณะคือเรื่องอำนาจอธิปไตยของประชาชนสิทธิเสรีภาพการเลือกตั้งสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยนะความยุติธรรมอะไรต่างเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จในเรื่องเนี้ยเรื่องศาสนาเราแทบจะไม่ต้องสนใจเพราะศาสนาในเชิงวัฒนธรรมมันมีอยู่แล้วในเชิงปรัชญามจะมีอยู่ในชีวิตปัจเจกบุคคลบางคนบอกว่าฉันไม่นับถือศาสนาฉันอาจจะไปเรียนปรัชญาเต๋าไปอ่านหนังสือปรัชญาเต๋าปรัชญาพุทธ
เอามาใช้กับชีวิตฉันก็ได้แต่ฉันไม่ไปวัดฉันไม่ไปโบสถ์ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบทบาทพวกนั้นก็ค่อยๆเสื่อมลงแล้วที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยมันก็กำลังทำลายตัวมันเอง